ซึมเศร้าเพราะรถติดเนี่ยมีอยู่จริงนะเฮ้ยยังไงอะเพราะติดแงกอยู่ 2-3 ชั่วโมงคือติดนานจริงๆแล้วติดแบบคือบางคนใช้คำว่าเป็นอัมพาตอะเพราะมันไม่ขยับไปไหนเลยคุณผู้ชมเอาจริงๆนะเห็นใจคนกรุงมากเพราะทำงานก็เหนื่อยแล้วแล้วอยู่บนรถอีกก็เหนื่อยอีกเนี่ยนะแล้วดันช่วงที่ติดนะก็คือเป็นช่วงที่เรียกว่า rush hour เป็นช่วงชั่วโมงเวลาเร่งด่วนยาวไปจนประมาณทุ่มสองทุ่มอ่ะใช่เห็นว่าน่าจะหลังสามทุ่มกว่าการจราจรจะเริ่มคล่องขึ้นอ่ะคือมีคนในเฟซที่เป็นเพื่อนกันบอกสามทุ่มยังไม่ถึงบ้านก็มีบางจุดคือติดหนักจริงๆเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยก็ได้ในโซเชียลมันมีหลายจุดจริงๆที่เขาแชร์กันแต่จุดหนึ่งที่ผมเห็นเยอะเลยแถวไหนแถวเนี้ยแหละฮะท่านผู้ชมออฟฟิศเราเนี่ยแหละคนที่ทำงานตึกเนชั่นเรานี่แหละนะฮะที่เป็นผู้ประสบชะตากรรมเห็นว่ากว่าเลิกงานกว่าจะไปถึงบ้านนี่3ชั่วโมงทั้งที่จริงๆบ้านอยู่ใกล้แถวนี้ต้องจริงๆบ้านอยู่ใกล้กันมากเลยคนที่จริงๆนะคนที่ทำงานเนชั่นบางคนก็จะอยู่หมู่บ้านแถวนี้แหละ คือระยะทางมันใกล้มากคุณผู้ชมแต่บางคนเมื่อวานนี้เป็นชั่วโมงอ่ะติดหนึบอย่างนั้นอ่ะยังไม่ถึงบ้านสักทีเดี๋ยวไปลองดูกันหน่อยอย่างที่เนชั่นอย่างแถวๆบางนาเนี่ยเขาบอกติดหางแถวนี่โหไปหลาย10กิโลเมตรเลยนะคะอย่างบางนาตราดติดสะสม25กิโลเมตรนี่ไงเมื่อวานใครอยู่ร่วมชะตากรรมแถวนี้ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมานะนะคะเนี่ยดูบรรยากาศแล้วหลายๆคนก็แชร์กันเยอะแต่เอาจริงๆที่เยอะที่สุดเนี่ยบางนาตราดคนบ่นกันเยอะมากบางคนบอกอยู่แถวเมก้าบางนานะติดหนึบไม่ได้ไปไหนเลยไม่ถึงไหนเลยจนฟ้ายังสว่างอยู่จนฟ้ามืดอ่ะแล้วเห็นว่าติดทั้งสองฝั่งทั้งขาเข้ากรุงออกกรุงใช่ไหมใช่ค่ะขาเข้าขาออกบูรพาวิถีขาออกลงบางแก้วก็รถติดหนักเหมือนกันแชร์กันเพียบเลยรวมไปถึงเอาจริงๆในเมืองก็หลายจุดคุณปิงผู้ชมนี่ไงเห็นไหมมันมีน้ำท่วมเนาะ น้ำขังอยู่เนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นเนี่ยอีกหนึ่งชะตากรรมอย่างอ่ะรายงานมาจุดหนึ่งประมาณเย็นๆเกือบ6โมงแถวๆถนนพระราม1ติดเหมือนกันชิดลมราชปารภอังรีดูนังการจราจรแน่นทุกขนาดทุกเส้นทางเลยทีเดียวรวมไปถึงจุดนี้ด้วยรัชดาท่าพระอันนี้ก็หนักอยู่แล้วเนาะรัชดาแถวๆมุ่งหน้ามหาสวรรค์ติดเหมือนกันนี่ดูปริมาณรถนะคะหนาแน่นแล้วที่อย่างที่หลายคนใช้คำเนี้ยอัมพาตนี่ไม่ผิดเลยนะอันนี้ไม่ใช่ภาพนิ่งไม่ได้กดพอสหรือใดๆค่ะอันนี้รถนิ่งฮะนิ่งอยู่อย่างนั้นจริงๆอ่ะไม่ไปไหนสักทีเนี่ยนี่ไงการจราจรติดจริงๆแล้วเห็นใจใครเป็นพิเศษคนที่เขาอยากเข้าห้องน้ำทำไงอ่ะโอ้ปวดเบาอ่ะไม่เท่าไหร่นะแต่ปวดหนักเนี่ยโอ้โหนี่ทั้งเบาทั้งหนักแล้วถ้าเกิดไปอยู่บางบนทางด่วนอย่างเงี้ยข้างทางไม่มีห้องน้ำไปไหนไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะหรือทุกวันนี้คนกรุงเราจะต้องพกผ้าอ้อมไหมพกแพมเพิร์สแล้วเปล่าต้องใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เอาจริงๆอันนี้ไม่จ้อจี้แล้วคุณผู้ชมในเคสที่บางทีมันติดหนักอย่างนี้จริงๆบางทีเราต้องเตรียมตัวอย่างพลอยเป็นคนขับรถคนนึงอ่ะเป็นคนที่ดื่มน้ำบ่อยแล้วก็ชอบอาจจะชอบแบบว่าปวดเบาอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มจะคิดแล้วเหมือนกันว่ามันต้องมีตัวช่วยแล้วแหละพอติดหนักขนาดนี้มันเป็นสิ่งที่หลายๆคนหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วตอนนี้มันติดจนเขาบอกกะเวลากันไม่ได้แล้วอ่ะนัดกับใครไปไหนกะไม่ได้แล้วในเมื่อรถติดมันแก้ไม่ได้สักทีกลายเป็นคนกรุงที่ต้องปรับตัวเองจริงให้เข้ากับรถติดคือแบบรู้เลยอ่ะใช่แบบเสียงฟ้าร้องดังมาช่วงบ่ายๆเนี่ยโอ้โหเย็นนี้ทำใจรอเลยแล้วชอบมากันตอนเลิกงานไงเวลาไหนไม่มามากันตอนเลิกงานพอดีเลยห้าหกโมงเย็นพอดีเนี่ยคือไหนจะความไม่สะดวกสบายนะไหนจะเรื่องของแบบบางทีขับรถติดๆนานๆเนี่ยอาจจะง่วงได้ไหนจะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุอีกนะท่านผู้ชม